นี่เป็นเต่านึ่งข้าวที่นางจตุพรทับคำพาและสามีชาวบ้านเหล่าจันตำบลแกดำอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามได้ช่วยกันทำจนเกิดเป็นเต่านึ่งข้าวที่มีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างที่เห็นโดยนางจตุพรชาวบ้านเหล่าจันได้เล่าว่าตนได้รวมกลุ่มชาวบ้านเป็นกลุ่มทุ่งนาทองมหาสารคามและทำข้าวหางจำหน่ายซึ่งต้องทำในปริมาณที่เยอะในแต่ละครั้งจึงได้ปรึกษากับสามีที่เป็นช่างและก็ร่วมกันออกแบบโดยต่อยอดรูปแบบเต่านึ่งข้าวหางแบบโบราณพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้นึ่งได้คราวละมากๆและก็หลายๆหวดพร้อมกันโดยตัวเต่านั้นก็จะก่อด้วยอิฐแดงและก็นำปูนมาฉาบทับเป็นรูปทรงที่ใช้นึ่งข้าวหางแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและก็มีช่องเป็นท่อระบายควันไฟอยู่ด้านท้ายของเต่าส่วนหม้อหนึ่งก็ใช้กระทะเหล็กขนาดใหญ่ที่สั่งทำพิเศษจากนั้นก็ใช้แผ่นสแตนเลสมาตัดเชื่อมทำเป็นช่องเป็นรูกลมๆเพื่อ นำหวดนึ่งข้าววางใส่ลงไปรวมทั้งหมด7ช่องซึ่งสามารถที่จะใช้นึ่งข้าวเหนียวหรือว่าทำข้าวหางได้พร้อมกันครั้งละ7หวดส่วนเชื้อเพลิงก็จะใช้ฟืนจากเศษไม้ที่หาได้ตามท้องไร่ท้องนาเป็นหลักซึ่งจากการใช้เต่าที่ทำขึ้นเองนี้ปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ดีมากประหยัดเวลาประหยัดฟืนให้ความร้อนที่ดีและก็นานโดยการทำเต่านึ่งข้าวหางที่ตนและก็สามีช่วยกันทำนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัสดุมาทำเช่นอิฐปูนแผ่นอลูมิเนียมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยดร.ประสบสุขฤทธิเดชหรือคุณครูป้าที่ได้เข้ามาสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มข้าวหางทุ่งนาทองมหาสารคามมาโดยตลอดครับพอดีว่าแต่ก่อนนี่เฮาเฮ็ดข้าวหางเนาะค่ะเฮาสิ1ข้าวแบบเตาธรรมดาบ้านเฮาครับมาที่นี่ก็เลยมีความคิดว่ามันสิ้นเปลืองแล้วก็เปลืองเวลาแล้วก็เปลืองฟืนก็เลยคิดว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เตาที่แบบสามารถ1ที่เดียวได้ก็เลยนี่ล่ะคิดคนเฮ็ดเตาแบบนี้ล่ะค่ะคือเตาหางโบราณเลยนี่อันนี้ออกแบบเองบ่ครับพัฒนาจากที่เฮาเคยเห็นแม่นค่ะพัฒนามาจากที่กลุ่มเครือข่ายที่เพิ่นเคยเฮ็ดมาก่อนปกติเฮาหางเตาเขาก็1ในที่ละหวดว่าแม่นติแม่นค่ะ1ในที่ละหวดที่นี่เฮา1ได้ที่เดียว7หวดที่เดียว7เฮ็ดจังได๋เว้าซุฟังมีอีหยังประกอบนะครับเอาๆลองสิเบิ่งนะองค์ประกอบของมันเริ่มต้นเป็นตัวเตานี่เริ่มจากตัวเตาก่อนเนาะตัวเตานี่หยังนี่ตัวเตาบ่มีหยังครับตัวเตาหยังนี่ตัวเตานี่มันก็สิเป็นข้างในมันสิเป็นอิฐแดงมั้ยค่ะอ๋อครับก้ออิฐแดงขึ้นมาเฮาก็สิข้างในสิเป็นตะอิฐแดงแล้วก้ออิฐแดงให้มันเป็นรูปลักษณะเตาหางครับแล้วว่าที่นี่เฮาก็ใส่ทอตัวนี้อ่ะบ่จําเป็นต้องใส่เหล็กก็ได้ค่ะใส่เป็นทอปูนทอซีเมนต์ก็ได้คือบ่ง่ายให้ป้องให้ควันมันออกให้ความร้อนมันออกครับแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดซ่านเตามาแบบนี้คือกันนี่ฮะมันเป็นซ่านเตามาเตาเฮ็ดแบบจุดๆแบบนี้ไฟมันก็สิออกข้างนี้อิฐแดงก็จังได๋มันคือสิเป็นวงเป็นอ้อมๆได้เอ้าคือเพิ่นก็มีเทคนิคของเพิ่นล่ะค่ะเพิ่นก็สิตัดให้มันเป็นระยะของเตาครับคําว่าเพิ่นนี่ผู้ใดคําว่าเพิ่นนี่คือสั่งผู้เพิ่นเฮ็ดนี่ล่ะค่ะสามีนี่ล่ะอ๋อก็คือสามีนี่แหละก็คือว่าซอยกันเฮ็ดผู้นึงออกแบบซอยกันแล้วเฮ็ดซอยกันแต่ว่าอันไหนทรงสีหยังๆนี่ทั้งสามีก็มีความสามารถด้านการเพิ่นเป็นสร้างเพิ่นก็เลยเฮ็ดได้เป็นสร้างลําบานนี่ละกระทะตัวนี้เนี่ยเฮากระทะเอาบัดนี้กระทะนี่เฮาสร้างเพิ่นเฮ็ดไปค่ะอ๋อกระทะใหญ่นี่เป็นกระทะมันเป็นกระทะขนาดใหญ่กระทะเล็กตัวนี้แม่นค่ะแล้วก็บ่มีหูเฮาสิสร้างเอาที่บ่มีหูต้นมาแล้วกระทะเพิ่นเฮ็ดมีหู2ข้างครับครับอันนี้เฮาสร้างแบบบ่มีหูที่ซื้อบ่มีไงไอ้ที่สําเร็จมามีแต่กระทะอันเดียวเท่าที่เราเห็นอยู่นี่เอาครับกระทะอย่างเดียวเอาแล้วนี่ครับนี่เฮาเฮ็ดเองก็คือเฮาก็ใส่แผ่นเหล็กตัวนี้ค่ะอ๋อสแตนเลสแมนแผ่นเหล็กที่เกตเต็ดบ่พี่เหมี่ยมปานใดแต่ว่าบ่ขึ้นสนิมแผ่นบางๆแมนค่ะแล้วเฮาก็มาเจาะอันนี้ก็สามีหลานผู้เฮ็ดเจาะหูเจนหูแล้วก็แมนแล้วก็เชี่ยมแต่ว่ารายละเอียดนี่เฮาคือเฮาบ่มีเครื่องเชี่ยมสแตนเลสเฮาเครื่องเชี่ยมเล็กมันก็เลยแบบเจ็บรายละเอียดบ่ได้ก็ดัดแปลงเอาแมนค่ะเอาเอาก็เฮ็ดอีหลีน่ะเฮาเฮ็ดได้สวยกว่านี่อันนี้ว่าเฮ็ดเจ้าของใส่อ๋ออันนี้เป็นต้นแบบซะก่อนนำลองซะก่อนลองเอาถอดแบบจากความคิดเจ้าของอยากได้แบบนี้อ๋อทั้งความให้มันเร็วขึ้นให้มันประหยัดเวลาทั้งสามีก็มีความรู้เรื่องสร้างอยู่แล้วแมนค่ะเฮาก็เมาแบบมีอยู่แล้วนะครับเว้าสู้กันฟังอยากได้แบบนี้เด้อเจ้าเฮ็ดให้แน่แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวค่อยสิไอคือไอ้แนวเฮ็ดซอยดอกว่าติแม่นค่ะนี่เฮาก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าเราเป็นผู้1เรา1ทีละหลายหัวเราก็ไปอ๋อครับค่ะเฮาครับ1ไฟเนี่ยเฮาก็อันนี้ก็มอดอันนั้นปิดอันนี้มอดอยู่เพราะมันแบบมันนี่มันใส่ผมสังเกตว่าสิมีผ้าห้องไว้ผ้าห้องนี่ก็คือแบบ
อันนี้เฮามันสิมันสิยานไฟมันนั่นควันไอของเขาแม่ค่ะไอของความร้อนคือความร้อนมันสิมันสิกระจายออกไปมันสิออกมาเฮาก็ได้เอาผ้าห่อเพื่อใส่ความร้อนมันพุ่งเขาใส่ไอหม้อนึงเฮาเขาใส่ให้มันขึ้นใส่เขาเฮาเขาใส่มันออกเขาใส่หวดเฮาหวดเฮาแม่นค่ะได้เอาผ้านี่มาเฮ็ดเพราะว่าเฮามีหม้อนึงเฮามีแต่หวดมาใส่เลยอันนี้อ่ะถือว่าเฮาเฮ็ดได้สําเร็จดิค่ะเพราะเป็นหยังเฮายังบ่มีความรู้ว่าเฮาต้องเฮ็ดให้มันซุบลงไปหรือให้มันตั้งขึ้นจริงๆแล้วให้มันซุบลงไปก็ได้ค่ะให้วงตัวนี้วันนี้เขาเห็ดไปเขาจงคอยรู้ว่าเขาต้องเห็ดอ๋อเขาต้องเห็ดแบบนี้คือต้องไปกระดัดแปลงดีๆกว่านี้ครับอันนี้คือเขาทดสอบอันนี้เริ่มต้นก็คือว่าโอเคใส่งานเป็นไงครับใส่งานเนี่ยใส่งานดีครับเข่านี่ครับเล่าเข่าดีสิมีความแตกต่างมาเข่ามันสีสีเข้มกว่าเก่าปกติเขาหนึ่งหวดแบบธรรมดาสีมันสีออกเหลืองจางๆอันนี้เหลืองเข้มเลยค่ะแต่ก็สวยแล้วก็เข่าก็หอมครับครับใช่ใช่เบื้องฟื้นบ่ครับลักษณะสิบ่เบื้องฟื้นเลยเพราะว่าเก็ดหวดนี่มันสิได้ถุงสอบปุ๋ยหนึ่งพอดีได้หนึ่งไอเกล็ดหวดแม่ไฟแห้งดีป่ะไฟแห้งดีป่ะโอ้ยไฟขึ้นหวดพอผลเลยค่ะเดี๋ยวนี้ยังเห็นไฟเลยน่ะโอ้แสดงว่าไฟแห้งดีป่ะครับแม่นไฟดีแสดงว่าความหอนดีตัวนี้ความหอนสุดยอดเลยค่ะความหอนดีมากครับครับแล้วหนึ่งเขาหนึ่งไม่ได้ใช้เวลาโดนครับแล้วเขาก็สามารถไปเฮ็ดจ้างเงินหดน้ำพักหดยังได้แล้วเขาจะค่อยมาเอาเขาไปเก่าเดียวหนึ่งได้เจ็ดหวดแล้วครับอันนี้เขาใส่เฮ็ดเขาห้างแต่ว่าที่จริงหนึ่งเขากินก็ได้หรือว่าในงานในงานนั่นงานนี้เนี่ยยังมีงานบุญแจกเขาบุญยังสิเอาเป็นหนึ่งได้เลยแป๊บเดียวเลยเหรอเนาะแต่ว่าเขาต้องใส่ให้มันครบเต็มทั้งเกล็ดไหมคะเพราะว่ามันจังอายมันจังบ่ออกหู้ไหลหู้นึงผมสังเกตส่วนใหญ่สิใส่เฮ็ดเองแล้วก็ใส่วัสดุที่ส่วนหนึ่งกับเขามีอยู่แล้วอ๋อครับสังเกตทอสิมากเนี่ยเขามีอยู่แล้วทอก่อนของเขาครับส่วนมาเขาสิเน้นแบบบ่ได้สิ้นเปลืองหยังมากมั้ยครับเพราะว่ากลัวเฮาสิหาเตานี้ได้นี่ของครูป่าเด้ค่ะนี่ของราชภัฏเด้ครูป่าเพิ่นส่งเสริมมาเพิ่นบอกว่าให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้ว่าแต่เจ้าเฮ็ดแล้วเจ้าออกมาแสดงว่าไอ้เฮาถอดแบบไอเดียจากแนวคิดเฮาแม่นค่ะเสร็จแล้วก็ทั้งบ่ราชภัฏมหาสารคามเพิ่นก็ให้งบประมาณมาซอยเหลือในการสนับสนุนในการไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในเอามาเฮ็ดที่เฮายังบ่มีแม่นค่ะเอาที่แบบเจ้าซอยเจ้าหนึ่งเขาได้ซอยเจ้าประหยัดเวลาซอยเจ้าอันนี้มันก็บอกเนาะครูป่าเพิ่นก็เลขการให้ได้ค่ะนี่แหละเป็นชุดนี่แหละแต่ว่าหมู่หนูสิเรียนรู้ไปก่อนเด้ออาจจะผิดคือส่วนว่าบ่เป็นหยังว่าแต่ขอซอยถึงเขาหั่งเจ้าใดเพิ่นว่านี่แหละแต่ว่าตอนนี้บ่ได้อันต้นแบบแล้วนี่เฮ็ดเองนี่สบายเลยโอ้ยสบายเลยค่ะสบายเลยรับงานได้เลยครับเอ้าพี่น้องสนใจห้วยอยากให้มาเฮ็ดให้เด้เพราะว่าเพิ่นกับมีเป็นกลุ่มเป็นอยากให้เฮ็ดของเขาเร็วๆสินะที่เพิ่นเอาบุญอันนั้นอันนี้นะต้องขอที่หลายสิแม่โอ้ยสบายเลยครับครับครับเพิ่นสิติดต่อจังได๋ครับติดต่อได้เลยค่ะเบอร์โทร0851858987 0876368898ค่ะอ๋อ2เบอร์ติดต่อได้เลยแมนครับเป็นเบอร์ของนี่ล่ะกลุ่มของเฮานี่ล่ะสามารถโทรได้เลยค่ะ2เบอร์นี้อืมกลุ่มต่อซื้อเขาก็ได้บ่สามารถจะเฮ็ดเตาอย่างเดียวซื้อเขาห้างเฮาก็ได้มีเขาห้างนําเนาะแม่นค่ะมีเขาห้างพร้อมครับ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 ขอบคุณหลายๆครับ